ทางททท.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานป่าตองเข้าดาว 2020 นะครับนางสาวลลิดาตรงสิริกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายปรีชาวุฒิกี่สิ้นประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองร่วมแถลงข่าวการจัดงานส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในชื่องานป่าตองเข้าดาว 2020 นะครับระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 ธันวาคมนี้ที่บริเวณหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งนอกจากว่านักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วในงานยังมีการแสดงมากมายมีกิจกรรมออกร้านขายสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงปลายปีนี้มีนักท่องเที่ยวจีนอินเดียและโซนยุโรปกลับมาเที่ยวอีกครั้งเพื่อมาร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจะใช้พื้นที่ชายหาดป่าตองระยะ 500 เมตรจากกิจกรรมตลอด 5 วันคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากปีที่แล้วเป็น 4 เท่าคาดการณ์นะครับจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 500,000 คนมีรายได้เข้าภูเก็ต 5,000 ล้านบาทครับ